วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางทำเงินนะครับซึ่งเป็นรายการใหม่ทางช่อง INTV ของเรานะครับสามารถติดตามแบบนี้เป็นประจำได้นะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทปแรกด้วยครับผมวีรยุทธ์สายสุวรรณรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณคณัสสวรรณสุวรรณวัชรชาตินะครับซึ่งก็จะเป็นพิธีกรร่วมกับเราแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวีหรือว่าพี่กุ๊กไก่ของเราท่านเองครับผู้ชมค่ะต้องบอกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกับการเป็นวันนี้เราจะมาเป็นวิทยากรนะคะให้ความให้ข้อมูลคำถามให้ข้อมูลสาระความรู้กันก่อนใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของวงการธุรกิจเครือข่ายนะครับแน่นอนครับว่ารายการเส้นทางทำเงินนะครับถือว่าเป็นรายการน้องใหม่ที่กำลังจะมีการออกอากาศออกไปนะครับสู่ประชาชนนั่นเองนะครับสำหรับเทปแรกของเราวันนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักนะครับหรือว่าความประวัติความเป็นมาต่างๆของ Expert Pro นะครับแน่นอนว่าพี่กุ๊กไก่ของเรานะครับก็เป็นหนึ่งในทีมบริหารด้วยนะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงว่าประวัติความเป็นมาทำไม Expert Pro นะครับถึงมาเปิดในช่วงยุควิกฤตที่ถือว่าค่อนข้างเศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำขนาดนี้ครับต้องเล่าเรื่องคร่าวๆก่อนนะคะว่า Expert Pro เนี่ยเกิดจากการรวมพลังกันของ3ด้านนะคะก็คือในเรื่องของนวัตกรรมสินค้านะคะแล้วก็ผู้ทำตลาดนะคะนักการตลาดมือฉมังรวมทั้งอีกฝ่ายนึงก็คือในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อนะคะเพื่อมาตอกย้ำในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนนะคะในเรื่องของบริษัทเนี่ยค่ะเดิมเนี่ยทางคุณธนสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นแม่ทัพและเป็นหัวหอกให้กับเราเนี่ยนะคะมีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะคะก็เลยจับมาผนวกกับการที่บริษัทของเราเนี่ยมีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมนะคะสำหรับที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดนะคะแล้วเราก็ผนวกกับนะคะการใช้นวัตกรรมสื่อนะคะเพื่อตอกย้ำแล้วก็โปรโมทสินค้านะคะอย่าลืมว่าการทำตลาดนุกปัจจุบันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าให้ใช้แบบ one by one คนต่อคนนะคะในการไปหาตลาดไปเจาะตลาดไปหาฐานลูกค้าเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะแล้วค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะนะคะทีนี้เราก็จะย่นย่อเวลาโดยการใช้สื่อในการโปรโมทประชาสัมพันธ์ตอกย้ำความคิดนะคะแล้วก็หาฐานลูกค้าใหม่ๆให้กับสมาชิกของเราครับผมถามนิดนึงว่าฐานลูกค้าเก่าเนี่ยที่คุณคณัสสวรรณบอกเนี่ยคือมาจากไหนฮะฐานลูกค้าเก่าเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วนะคะมีองค์กรอยู่ในมือนะคะจากเริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นมาที่เราเปิดให้การคีย์ผังองค์กรเข้ามาตอนนี้มีรหัสที่มีรหัสอยู่ทั้งหมดประมาณเกือบ 4,000 รหัส 4,000 นี่คือเป็นฐานลูกค้าเดิมที่เรามีอยู่แล้วถูกต้องค่ะเป็นฐานของนักการตลาดเดิมนะคะที่คีย์ผังองค์กรเข้ามาอยู่แล้วค่ะค่ะก็คือยังต้องอาศัยคือความเข้าใจในเรื่องของสินค้าการเดินตลาดและการเข้าสู่พื้นที่นะคะในการทำการแอคชั่นเพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นทีนี้ครับที่ผมถามไปว่าช่วงยุควิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ที่ทุกคนเข้าใจดีกันอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าฮะซบเซาไหมฮะเท่าที่ฟังนะคะครับอย่างเช่นบริษัทค่ายอื่นใช่ค่ะเท่าที่ฟังจากคนที่รู้จักดีกว่านะคะทุกค่ายก็ค่อนข้างร้องอดโอยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจมีปัญหาธุรกิจเครือข่ายในอีกรูปแบบนึงก็จะเข้ามานะคะทีนี้ธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบนั้นอาจจะเป็นวิธีการที่การทำงานแล้วได้เงินในจำนวนที่มากในเวลาที่สั้นนะคะทีนี้ธุรกิจเครือข่ายที่ต้องใช้เวลาในการสร้างองค์กรสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เป็นฐานที่แข็งแกร่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะทีนี้ในช่วงยุคแบบนี้ก็เลยมีแต่คนถามว่าทำไมถึงคิดมาเปิดครับสิ่งที่เราคิดแล้วเราก้าวเดินเนี่ยเพราะเรามั่นใจว่าเสถียรภาพ ความมั่นคงยังคงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะแล้วก็ร้องหาอยู่นะคะอะไรที่มันง่ายได้เร็วมันอาจจะเป็นคำว่าฉาบฉวยแน่นอนค่ะคนที่ต้องการความเสี่ยงมากก็อาจจะเลือกแต่ในความเสี่ยงมากเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะมีสิ่งที่เป็นความเสถียรและสร้างรายได้ให้เราในอนาคตได้เนี่ยสำรองไว้อีกที่นึงในสำหรับกู้ไก่ทำธุรกิจแน่นอนค่ะกู้ไก่ก็ต้องมีกระเป๋าเงินหลายใบใช่ไหมคะเราจะหากระเป๋าเงินอีกสักใบหนึ่งที่มันสร้างในวันนี้แล้วเราค่อยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในวันหน้าแล้วเรามั่นใจว่ามันจะไม่ล้มคลืนไปในสักวันใดวันหนึ่งถูกไหมคะเพราะจริงๆหลักการของการทำธุรกิจเครือข่ายคือเรากินใช้สินค้าอยู่ทุกๆวันนะคะดังนั้น Expert Pro จึงเลือกสินค้าที่เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภค
นะคะเป็นสินค้าที่ดูแลรักษาสุขภาพใช้ได้ในชีวิตประจำวันใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและทุกสถานภาพการนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการกินใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องปากต่อปากในการแนะนำมันก็เกิดการสร้างองค์กรโดยอัตโนมัติพอองค์กรขยายไปเรื่อยยอดเงินรายได้มันก็เข้ามาเรื่อยๆถามว่าจริงๆการทำธุรกิจเครือข่ายหมายถึงคุณจะต้องถือกระเป๋า1ใบสินค้า1อันแล้วก็ไปนั่งอธิบายในเรื่องของแผนการตลาดเรื่องของสินค้าจริงๆไม่ใช่ค่ะการทำธุรกิจเครือข่ายที่ดีคือคุณเลือกสินค้าที่คุณต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ Expert Pro จึงเลือกสินค้าที่เหมาะกับการดูแลรักษาสุขภาพคนทุกคนมีสายตานะคะคนทุกคนต้องการดูแลสายตานะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปนั่งคุยกับเพื่อนอย่างคุณวีเนี่ยกูเคยนั่งคุยคุณวีคุณวีมีปัญหาเรื่องสายตาใช่ไหมคะเราก็นี่เราใช้อันนี้แล้วดีนะวีลองกินสิครับพอกินแล้วมันเกิดการตอบโจทย์สินค้าดีมันช่วยรักษาสุขภาพร่างกายเราได้มันทำให้เราดีขึ้นเราก็กินต่อเนื่องถูกต้องไหมคะครับพอเราทานต่อเนื่องปุ๊บเราเจอเพื่อนเราก็แนะนำสิ่งดีๆต่อให้เพื่อนมันก็จะเป็นรายได้กลับเข้าหาเราครับอันนั้นก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ของExpert Pro นะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงครับเรื่องของความเสี่ยงที่คุณคณสวรรค์บอกว่าการที่เราจะมาเปิดในช่วงเวลาที่เป็นยุควิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้แน่นอนล่ะว่าจะต้องมีความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้ครับหมายถึงอะไรบ้างฮะในธุรกิจของ Expert Pro เนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่พูดตามตรงคือไม่มีความเสี่ยงเพราะอะไรสินค้าคุณชำระเงินค่าสินค้าเข้ามาคุณได้รับสินค้าไปสินค้าก็สามารถนำไปกินไปใช้เพื่อดูแลสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นเมื่อคุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณไปแนะนำคนต่อถูกไหมคะก็คือเกิดการกระจายธุรกิจสร้างธุรกิจเมื่อธุรกิจเดินรายได้ของคุณก็เข้ามานะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเขาลงทุนเปิดศูนย์เปิดเซ็นเตอร์นะคะต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนถูกต้องไหมคะ Expert Pro ก็มีโปรโมชั่นในการตอบแทนคืนศูนย์ซึ่งอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่คุณจะสามารถกระจายสินค้าได้อย่างง่ายๆนะคะก็คือเราใช้ในเรื่องของนวัตกรรมสื่อเข้ามาที่เรากำลังจะพูดกันต่อไปในอีกต่อไปหลายๆเทปนะคะการที่เราช่วยนะคะสนับสนุนในเรื่องสื่อให้กับคนที่มาซื้อสินค้าจำนวนมากๆเขาก็จะมีโอกาสประชาสัมพันธ์ตัวเองประชาสัมพันธ์ธุรกิจในการออกสื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆที่ดูสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็ทีวีดาวเทียมนะคะแล้วอนาคตก็จะมีในเรื่องของวิทยุชุมชนเข้ามานะคะมีในเรื่องของทีวีไม่ใช่ทีวีดาวเทียมอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากช่องของ INTV ด้วยเช่นกันครับนอกจากที่คุณคณสวรรค์นะครับยืนยันว่าการลงทุนหรือว่าการเข้ามาเป็นสมาชิกกับ Expert Pro นั้นไม่มีความเสี่ยงถูกต้องค่ะผมถามนิดนึงว่าระยะเริ่มต้นเนี่ยการที่ใครที่สนใจจะเข้าไปลงทุนเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าทำธุรกิจหลักพันแต่คุณมีสิทธิ์จับได้ไล่หลักแสนหลักล้านต่อเดือนถามว่าความเสี่ยงมีไหมเงินหนึ่งโทษนะเงินหลักพันอยู่ในกระเป๋าเราถามว่าเราใช้ได้มากแค่ไหนจริงๆทานข้าวมื้อสองมื้อก็หมดละแต่เงินหลักพันตรงเนี้ยคุณนำไปสร้างธุรกิจนะคะสร้างรายได้ในอนาคตให้กับตัวเองให้กับครอบครัวมันสามารถสร้างเงินหลักแสนหลักล้านให้กับคุณถามว่าคุณจะเลือกเอามันเก็บไว้ในกระเป๋าหรือคุณจะเอามันออกมาทำธุรกิจจาก 1,000 จะสามารถเพิ่มเป็น 100,000 ล้านได้เลยเหรอฮะถูกต้องค่ะแต่ต้องอาศัยความขยันและความตั้งใจนะคุณวีไม่ใช่ว่าบอกว่าทำธุรกิจกับ Expert Pro ผมสมัครมาแล้วผมนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจะรอดูซิรายได้มานะมันอาจจะมาหรือมันอาจจะไม่มาเพราะว่าคุณไม่ได้ทำด้วยตัวเองคุณไม่ได้เดินด้วยขาของตัวเองคุณยืมจมูกคนอื่นหายใจแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำธุรกิจแล้วคุณเดินด้วยขาของตัวเองนะคะสร้างมันด้วยมือของคุณเองคุณรู้แล้วอะวันนี้คุณออกไปเจอคนคุณออกไปเจอเพื่อนคุณออกไปแนะนำเพื่อนคุณจะได้ธุรกิจเข้ามาเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะนะฮะแล้วนอกจากนั้นครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าExpert Pro เนี่ยเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับที่มีประวัติความเป็นมาก็ถือว่าเป็นยังเป็นน้องใหม่อยู่ที่เพิ่งกำลังเข้ามานะครับก็ในส่วนของสมาชิกตอนนี้ครับผมอยากทราบนิดนึงว่านอกจากฐานลูกค้าเดิมเนี่ยที่มีอยู่กว่า 4,000 รหัสด้วยกันเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเรามองว่าในอนาคตอันใกล้จะมีสมาชิกเข้าใหม่มากน้อยเท่าไหร่เอาเป็นว่าจากวันที่14กุมภาจนถึงปัจจุบันนะคะวันที่28กุมภา Expert Pro จะมีการจัดประชุมนะคะแน่นอนค่ะคนเข้าร่วมกว่า500รายตอนนี้ฮะใช่ไหมถูกต้องค่ะแพลนงานไว้แล้วค่ะจริงๆเนี่ยวันนี้นะคะคุณธนัทสุรินทร์ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่นะคะในการเดินตลาดให้เราเนี่ยนะคะก็คือท่านประธานกรรมการบริหารเนี่ยจะต้องมาร่วมสัมภาษณ์ในงานนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่สามารถมาได้ก็เพราะว่ากำลังระดมผู้คนอยู่ในพื้นที่กำลังใช้การบริหารแล้วก็การบรรยายนะคะเพื่อรีคูทคนเข้าระบบให้มากที่สุดจัดเมื่อไหร่นะครับวันที่18กุมภาค่ะ
สำหรับงานนั้นก็จะมีสมาชิกที่เข้ามาร่วมฟังกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของวิสัยทัศน์ผู้บริหารกันบ้างนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีใครกันบ้างแล้วก็มีแนวความคิดต่างๆในการบริหารงานอย่างไรกันบ้างด้วยนะครับคุณคณสวรรค์ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันสักครู่เดียวครับสิ่งที่เป็นจริงคือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยสายตาแล้วถ้าสิ่งที่คุณปรารถนากลับมองไม่เห็นคุณจะเป็นอย่างไรพบกับสุดยอดนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาในรูปแบบอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ A-Contact ผลิตขึ้นภายใต้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ทางด้านสายตาโดยเฉพาะซึ่งได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากประเทศไต้หวันคัดสรรสารสกัดจากแหล่งธรรมชาติและได้รับรองการวิจัยจากห้องแลบของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศไต้หวันด้วยคุณค่าของสารสกัดในงานวิจัยโดยได้รับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากลและผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมใหม่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงได้มาด้วยคุณค่าสารสกัดที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสุขภาพดวงตาให้แข็งแรงรางวัลสินค้าขายดีอันดับ1 2ปีซ้อนของสวิตเซอร์แลนด์เป็นประกันในคุณภาพสูตรทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่ได้รับการรับรอง OMNI Directional ด้วยการนำเอาซานโทฟิลและไกลท็อกซาทินมารวมกันพร้อมสารอาหารอีกหลายชนิดสารประกอบอันทรงพลังฟอสฟาติดิสเตอรีนมีคุณสมบัติเด่นต่อดวงตา 1. ช่วยเสริมการสื่อสารการทำงานระหว่างเซลล์สมอง2. เพิ่มความสามารถของสมองที่ใช้ควบคุมการมองเห็นนอกจากนี้สารประกอบอันทรงพลังอื่นยังช่วยบำรุงดวงตาในแต่ละส่วนดังนี้ Marigold Extract สารสกัดจากดอกดาวเรืองคือสารลูทีนที่มีส่วนสำคัญในการช่วยบำรุงสายตาในส่วนของเรติน่าลดปัญหาการเกิดต้อกระจกและโรคจอประสาทตาเสื่อมประโยชน์ของลูทีนต่อดวงตา 1.ป้องกันโรคจุดศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ 2. ป้องกันและยับยั้งต้อกระจก 3. ชะลอการเกิดโรค Retinitis Pigmentosa หรือ RP ซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์เกิดจากการฝ่อของเซลล์รับแสงที่จอประสาทตา Bilberry Extract สารสกัดจาก Bilberry ผลไม้สีน้ำเงินม่วงที่อุดมด้วยสารแอนโทไซยานินช่วยในการมองเห็นและป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอประสาทตาทั้งยังกำจัดอนุมูลอิสระที่จะไปทำลายโครงสร้างของคอลลาเจนในดวงตาอันจะทำให้เกิดโรคต้อกระจกและโรคจุดศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม Brewer Yeast Extract มีสารอาหารของวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อดวงตาที่มีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาและเสริมสร้างการมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งลดอาการเมื่อยล้าของสายตาเบต้าคาโพทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่ช่วยให้การทำงานของเรติน่าในส่วนของมาคูล่าลูเตียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมความสามารถในการมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและช่วยลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดต้อกระจกอีกทั้งยังเป็นสารต้านสารอนุมูลอิสระต่างๆที่จะมาทำอันตรายต่อดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการบำรุงสุขภาพดวงตาทางด้านการรักษาอาการสายตาล้าจากการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์และมลภาวะอื่นๆให้กลับสู่สภาพปกติโมโตเด็กซ์ทรินคือสารคาร์โบไฮเดรตที่มีส่วนช่วยบำรุงสายตาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นไทเทเนียมไดออกไซด์มีส่วนช่วยทำหน้าที่กรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายด้วยคุณค่าของสารสกัดและมาตรฐานการผลิตระดับพรีเมียมเกรดพร้อมงานวิจัยแหล่งที่มาของสารประกอบส่วนผสมสำคัญที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยด้วยอนุภาคแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสารสกัดจากธรรมชาติ A-Contact คือสุดยอดนวัตกรรมใหม่แห่งการบำรุงสุขภาพดวงตาของคุณเ
ลับมาในช่วงที่2กับเส้นทางทำเงินกันต่อนะครับยังอยู่กับเราทั้ง2คนครับสำหรับช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเกริ่นไปแล้วครับว่าประวัติความเป็นมาของ Expert Pro คืออะไรและก็กำลังทำอะไรกันอยู่นะครับและแน่นอนว่าช่วงนี้เราจะไปทำความรู้จักกับทีมผู้บริหารจาก Expert Pro กันบ้างนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีตำแหน่งอะไรทำอะไรกันบ้างครับใน Expert Pro นะคะหลักๆเราจะร่วมกันอยู่3ฝ่ายนะคะก็คือในเรื่องของสินค้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารภายในนะคะการจ่ายคอมมิชชั่นนะคะกรรมการบริหารก็คือคณสวรรค์จะเป็นผู้ดูแลนะคะคุณธนสุรินทร์นะคะก็คือจะเป็นประธานกรรมการบริหารดูแลในเรื่องของการตลาดนะคะการฝึกอบรมนะคะการรีครูทบุคคลในพื้นที่แล้วก็การขยายงานทั้ง4ภาคนะคะแล้วเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากพี่กายไพลินนะคะซึ่งจะมาเป็นที่ปรึกษาด้านสื่อโฆษณาให้กับเรานะคะท่านจะเป็นคนนำในเรื่องของการนำนวัตกรรมการรวมสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะวิทยุทีวีดาวเทียมแล้วก็โทรทัศน์ในอีกหลายๆช่องนะคะรวมกันเข้ามาเพื่อใช้ในการกระจายสื่อให้กับต้องบอกว่าใช้ในการใช้สื่อเพื่อเป็นการตอกย้ำนะคะแล้วก็กระจายข้อมูลข่าวสารของ Expert Pro ให้ลงไปในแต่ละพื้นที่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลามากขึ้นถ้าเราจะลงลึกในเรื่องของดีเทลฮะว่าอย่างประธานกรรมการนะครับก็คือคุณธนสุรินทร์เนี่ยทำหน้าที่เชิงลึกเนี่ยต้องทำอะไรบ้างฮะหลักของการตลาดนะคะก็คือการขยายงานนะคะรีครูทคนในพื้นที่เพราะว่าธุรกิจเครือข่ายอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเราเอาเงินไปจ้าง คนมาทำธุรกิจแต่เราต้องใช้ใจซื้อใจนะคะเพราะคนที่มาทำธุรกิจกับเราทุกคนคือเจ้าของธุรกิจนะคะคือเจ้าของแฟรนไชส์ธุรกิจร่วมกันแต่เป็น personal franchise ก็คือแฟรนไชส์ของ Expert Pro นะคะทุกท่านก็คือเป็น owner ของธุรกิจของท่านเพราะฉะนั้นเราไม่มีคำว่าเจ้านายลูกน้อง คนที่จะควบคุมคนที่จะคอยเจรจานะคะให้ทุกคนไปในแนวทางเดียวกันนะคะแล้วก็วางชิปก็คือคุณธนัทถูกต้องค่ะแล้วที่สำคัญการลงพื้นที่การขลุกพื้นที่นะคะการให้ความรู้ในเรื่องสินค้าการบรรยายแผนการตลาดนะคะรวมทั้งการเจรจาในเรื่องของการรีครูทนะคะเจ้าของบริษัทหลายๆบริษัทให้เข้ามารวมอยู่ใน Expert Pro นะคะก็คือเป็นหน้าที่ของคุณธนัทสุรินทร์ด้วยเช่นกันค่ะนอกเหนือจากนั้นมีอะไรที่จะต้องทำเพิ่มอีกไหมครับคุณธนัทนะครับจริงๆเรากำลังวางแพลนนะคะสำหรับการสร้างหรือการโคลนนิ่งนะคะแม่ทัพในแต่ละพื้นที่นะคะเราวางแพลนว่าในอนาคตเราอาจจะมีการจัดประชุม4ภาคพร้อมกันแต่เป็นการจัดประชุม4ภาคที่ไม่ใช่การขนคนอันนี้ Expert Pro ขออุบไว้ก่อนว่าเราจะทำอย่างไรนะคะแต่แน่นอนการทำแบบนี้เราจะต้องมีการโคลนนิ่งต้องบอกผู้ช่วยแม่ทัพนะคะดังนั้นเที่ยวที่แล้วที่เราออกรายการตลาดวิเคราะห์กับคุณวีใช่ไหมคะเราถึงได้บอกไว้ว่าเราขอเชิญนะคะผู้บริหารนะคะหรือแม่ทีมท่านใดที่มีองค์กรอยู่ในมือนะคะและมีความสามารถในเรื่องการบรรยายแผนการตลาดและสินค้าติดต่อสายตรงประธานกรรมการของบริษัท Expert Pro ได้นะคะเพราะเรามีข้อเสนอดีๆไว้เชิญท่านมาร่วมธุรกิจกับเราอย่างแน่นอนนะคะจากคุณธนัทท่านถัดไปครับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องทำท่านถัดไปก็ดิฉันเองนะคะที่มาคณะสวรรค์ต้องทำอะไรบ้างครับคณะสวรรค์ก็จะดูแลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ออกทางสื่อนะคะการจัดรายการต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการซัพพอร์ตและการคัดสรรสินค้าเพื่อนำเข้ามาสู่บริษัท Expert Pro นะคะเพราะอย่างที่เราบอกกันว่าธุรกิจเครือข่ายมันจะเดินไปได้แน่นอนค่ะถ้าเป็นธุรกิจอย่างเดียวมันไม่มีปัจจัยที่มันจะทำให้เกิดการสานต่อหรือการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องของสมาชิกมันก็จะเจริญมันก็จะเจริญอย่างยาวนานไปไม่ได้มันก็ต้องสะดุดลงทุกมันจะต้องสะดุดลงณจุดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราสามารถคัดสรรดีๆคัดสรรสินค้าดีๆที่มันตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคนะคะและแน่นอนสินค้ามันก็ต้องมีเอกลักษณ์ประจำตัวไม่ใช่สินค้าที่วางแบกระดินอยู่ที่ตลาดนัดมันก็คงเอามาทำธุรกิจไม่ได้เพราะใครๆก็เข้าถึงได้แต่สินค้าของ Expert Pro เป็นสินค้าที่คัดสรรและค่อนข้างจะเข้าถึงยากเพราะถ้าเป็นสินค้านำเข้าการที่ใครจะนำมาจำหน่ายคุณจะต้องชำระ payment ครบ 100% ก่อนที่จะเข้ามาสินค้าต้องสั่งล่วงหน้า45วันแน่นอนค่ะคุณต้องมีทุนคุณต้องมีบัดเจ็ตเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าบริษัทเราทุนหนาพอนะคะที่จะนำสินค้านำเข้า
มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาเหมือนกับสินค้าที่อยู่ในประเทศแต่คุณภาพนะคะเทคโนโลยีการผลิตสินค้าต่างประเทศแน่นอนค่ะมันต้องสูงกว่าในประเทศแน่นอนไม่ว่าจะในเรื่องของโนว์ฮาวนะคะในเรื่องของผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของเครื่องจักรที่ราคาระดับพันระดับหมื่นล้านเพราะสินค้าของเรานะคะไม่ใช่สินค้าโนเนมต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานมีออยถึง4ประเทศสวิตอเมริกาไต้หวันประเทศไทยนะคะเทคโนโลยีโนฮาวของสวิตแน่นอนค่ะเราต้องยอมรับว่าเขาสูงกว่าเราแน่นอนครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราจะเอาไว้คุยกันในเทปต่อๆไปนะครับได้ค่ะคุณวีไปที่ท่านต่อไปเลยครับคุณกายไพรินก็คือค่ะพี่กายไพรินนะคะเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของเรานะคะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านสื่อโฆษณานะคะเพราะพี่กายมีความรู้นะคะความชำนาญในด้านสื่อมาตลอดทั้งชีวิตนะคะมีหนังสือพิมพ์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีช่องทีวีดาวเทียมเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่มากกว่าทรัพย์สินในเรื่องของทีวีดาวเทียมนะคะหนังสือพิมพ์นะคะสื่อวารสารต่างๆก็คือโนว์ฮาวที่อยู่ในสมองนะคะพี่กายมีนวัตกรรมสื่อนะคะมีนวัตกรรมการใช้สื่อนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะปั้นบริษัท1บริษัทให้ออกตัวต่อสื่อได้ในภาพที่น่าชมนะคะพี่กายจะเป็นคนในเรื่องของการพี่กายจะเป็นที่ปรึกษาในด้านการวางเกมการวางหมากออกสื่อให้กับบริษัทของเราค่ะครับแน่นอนว่าตอนนี้ Expert Pro ก็เข้ามาประชาสัมพันธ์มากมายนะครับตอนนี้ในเรื่องของสื่อให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้รู้จักทางด้านของ Expert Pro มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจาก3ท่านนี้แล้วนะครับที่เป็นผู้บริหารหลักๆแล้วนอกจากนั้นครับยังมีบุคคลสำคัญใครอีกไหมฮะอันนี้เราขออุบไว้ก่อนนะคะที่เรากำลังจะวางเป็นรองแม่ทัพที่จะขยายงานในสี่ภาค4ภาคที่ว่านี้ครับเกริ่นให้ฟังสักหน่อยได้ไหมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูไก่จะให้ตัวเป็นๆเขามาออกรายการสัมภาษณ์ในเส้นทางทำเงินเลยแล้วกันนะคะว่าแม่ทัพแต่ละท่านที่เราเตรียมไว้สำหรับ4ภาคหรืออาจจะเป็น8ภาคนะคะอันนี้มีใครบ้างนะคะแล้วแต่ละพื้นที่เขาจะมีนโยบายทางด้านการตลาดกลยุทธ์การตลาดแล้วก็การช่วยเหลือดูแลสมาชิกอย่างไรนะคะได้ตัวหมดแล้วยังฮะวางหมากไว้ค่ะแต่ว่าถ้าท่านใดยังต้องบอกว่าเราวางหมากไว้แต่ว่าในเมื่อเรามีรองแม่ทัพเราก็ต้องมีคนที่จะเป็นผู้ช่วยรองแม่ทัพต้องไหมคะในการขยายงานในแต่ละพื้นที่นะคะเราถึงบอกว่าตอนนี้เราต้องการบุคลากรแล้วต้องการคนที่จะมาช่วยงานในการขยายงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ถ้าท่านนะคะต้องการโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มนะคะกับธุรกิจที่ทำงานง่ายได้เงินเร็วนะคะแล้วก็สินค้าตอบโจทย์นะคะติดต่อมาหาเราสายตรงประธานกรรมการนะคะที่เบอร์ที่เดี๋ยวคุณวีจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะติดต่อสายตรงท่านประธานกรรมการบริษัท Expert Pro ได้เลยนะคะบุคลากรหรือว่าคนที่จะเข้ามาร่วมงานกับ Expert Pro เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างฮะถ้าต้องการจะเป็นผู้บริหารให้กับเรานะคะ1ท่านต้องมีองค์กรในมือ 2สามารถบรรยายแผนการตลาดได้นะคะ3สามารถบรรยายในเรื่องของสินค้าได้และ4วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำนะคะการเจรจาและการดูแลทีมงานสำคัญค่ะองค์กรที่คุณกนัสวรรณว่านี่คือหมายความว่าสมาชิกในเครือข่ายหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะหมายความว่าเวลาเราทำธุรกิจเครือข่ายค่ะเราจะมีองค์กรอยู่ในมือครับนะคะท่านติดต่อมาหาเราพรีเซนต์ผังองค์กรเดิมของท่านให้เราดูได้เลยเรามีข้อเสนอดีๆให้กับท่านแน่นอนก็สำหรับสมาชิกก็สามารถจะเข้ามาเรียนรู้การทำงานกับ Expert Pro ได้ตลอดเวลานะครับถูกต้องค่ะอย่างที่เราบอกค่ะการใช้สื่อเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเราไม่ต้องถึงเวลาวิ่งไปไหนถูกต้องไหมคะเวลาเราไม่เข้าใจต่อไปเราจะมีในเรื่องของ presentation ในเรื่องของสินค้า presentation ในเรื่องของแผนการตลาดนะคะแล้วก็ประสบการณ์จริงของผู้ใช้สินค้านะคะประสบการณ์จริงของผู้ทำธุรกิจกับ Expert Pro แล้วและมีรายได้กับเราแล้วนะคะกับการทำงานเนี่ยไม่ถึง1เดือนประมาณเดือนเศษๆนะคะกับรายได้ที่เขาสามารถนำมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้เป็นกระเป๋าเสริมต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าเสริมนะคะเพราะธุรกิจเครือข่ายบางคนอาจไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักคือสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยถูกต้องค่ะคุณวีถามว่าจริงๆการทำธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพเสริมเนี่ยมีข้อดีมากนะคะคุณวีเพราะอะไรปกติเนี่ยเราทำงานประจำของเราอยู่แล้วเราก็มีสังคมเราก็มีองค์กรของเราอยู่แล้วอ่ะเราเอาธุรกิจเครือข่ายนะคะหรือธุรกิจสินค้าดีๆอีกหนึ่งตัวเนี่ยที่เรากินใช้ดีเราก็แค่ไปเสนอบอกต่อเพื่อนมันก็เป็นรายได้เสริมเข้ามาหาเราอีกด้านนึงค่ะถูกไหมคะคุณวีใช่ครับก็เป็นส่วนของใครที่กำลังจะเริ่มต้นเข้ามา
ก็สามารถลองทำเป็นงานเสริมไปก่อนแต่ทีนี้ครับอย่างที่ผมสงสัยนิดนึงว่าถ้าทำเป็นรายได้ทำเป็นอาชีพเสริมเนี่ยมันจะทำให้ยอดรายได้หรือว่าของเขาเนี่ยจะถึงเป้าไหมครับอย่างที่คุณยานัสวรรณบอกว่าบางคนต้องขายได้หมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งตามเป้าหมายเนี่ยเพราะถ้าเขามีอาชีพหลักอยู่แล้วเนี่ยฮะจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าครับจริงๆการทำอาชีพหลักเนี่ยค่ะมันไม่ใช่อุปสรรคของการทำธุรกิจเครือข่ายนะคะถ้าเรามองทุกอย่างค่ะมันอยู่ที่เรามองอยู่ที่วิสัยทัศน์คือถ้าเรามองว่าการทำอาชีพหลักของเราอาชีพเดิมเนี่ยมันเป็นอาชีพเพื่อเราหาฐานคนหาฐานบุคลากรนะคะหาฐานของสังคมไว้นะคะพอเรามีอาชีพอะไรเราก็แค่ปล่อยลงไปในฐานคนที่เรามีอยู่นะคะมันก็จะเกิดประโยชน์มากกว่าเพียงแต่เราต้องรู้จักหลักการบริหารให้ดีแค่นั้นเองค่ะอาชีพหลักเราอาจจะทำงานตั้งแต่เช้าจนถึง5โมงเย็นหลังจาก6โมงเย็นล่ะจนถึงเวลาที่เราหลับล่ะเราจะสร้างรายได้ได้เท่าไหร่นะคะถ้าเรามัวแต่เอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปกินไปเที่ยวไปทำอะไรที่มันไม่สร้างให้เกิดรายได้นะมันก็จะไม่เกิดอะไรให้กับคุณแต่ถ้าคุณเอาเวลาช่วงนั้นที่คุณไปสังคมนะคะกลับมาพรีเซนต์ธุรกิจเครือข่ายของคุณนะคะกลับมาสร้างรายได้ให้กับคุณตรงนั้นแหละมันก็จะเป็นรายได้ที่กลับเข้ามาหาคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเสียดายวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครับเราจะกลับมาพูดคุยกันเรื่องสื่อนะครับที่คุณกนัสวรรณพูดค้างเอาไว้ครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ